สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับ a n t i r r h y t h m i c d r u g the Series ในอีพิโซดที่4กันต่อในตอนนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของหัวข้อนี้แล้วนะครับและก็จะเป็นวิดีโอเลคเชอร์สุดท้ายของวิชานี้ที่พวกคุณจะเรียนกันนะครับเ,เนื้อหาก็หนักหนาระดับนึงเลยนะครับและมาอยู่หัวข้อท้ายซะด้วย เราเหลือ miscellaneous class ของ a n t i r r h y t h m i c นะครับนั่นคือยาตัวอื่นน,นะครับคือมีทั้งยาและ agent ก็ได้จะเรียกเป็น agent ก็ได้นะครับซึ่งไม่เข้าใน class ใดๆตามฟอร์ i ิลเรียม c s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  i f i t i t n นะครับแต่ในอนาคตอย่าลืมที่อาจารย์พูดไว้ในอนาคตมันจะถูกจัด class แบบใหม่ได้นะครับเป็นโมเดนคลาสสิฟิเคชันละเราเหลืออะไรกันบ้างครับอะดีโนซีนดิจิทัลิสหรือดิจอกซินจำได้ไหมเวอร์นาคาเลน a g แมกนีเซียมโพแทสเซียมอ่ามาละนะครับไอวา布าดีนราโนลาซีนคุ้น2ตัวนี้ไหมครับอาจารย์คิดว่าคุณต้องเรียนมาแล้วอันนี้เรียนมาแล้วนะดังนั้นอันที่เรียนมาแล้วก็จะพูดไม่เยอะ มาดูอะดีโนซีนคุ้นชื่ออะดีโนซีนไหมครับมันเป็นพิวรีนนิวคลีโอไซด์ที่อยู่ในธรรมชาติคนั่นคือในกระแสะเลือดเรามีในร่างกายเรามีนะครับแต่เราพบว่ามันสามารถนำมารักษาหรือเอามาช่วยแก้ปัญหาบางอย่างในการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้ก็เลยมีการสังเคราะห์ขึ้นมานะครับสังเคราะห์ขึ้นมาเรียนแบบในธรรมชาติ นะครับก็ใช้ชื่ออะดีโนซีนเลยการออกฤทธิ์ของอะดีโนซีนนั้นโดยการจับกับอะดีโนซีน 2A รีเซพเตอร์และอะดีโนซีน1รีเซพเตอร์นะครับอันนี้ในในระบบเลือดเท่านั้นในในนิวรอนก็มีนะครับใน CNS ก็มีนะฮะนะไอ้ที่เราง่วงนอนอะไรเนี่ยนะครับกินกาแฟแล้วไม่ง่วงอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นอะดีโนซีนนะครับในหลอดเลือดเนี่ย อ d e n โนซีนจะออกฤทธิ์โดยจับกับอะดีโนซีน 2A นะครับในบัตรเวสเซลนะทำให้เกิดอะไรครับเกิดการเพิ่มขึ้นของ Cy c y คลิก AMP แล้วทำให้เกิด vascular smooth muscle relaxation คลายหลอดเลือด vasodilation ความดันลดใช่ไหมใน SA node AV node จับกับอนะดีโน i n e 1 receptor ในอาริธเมียจะสำคัญตรงนี้ มันจับกับอะดีโนซลีนวันรีเซปเตอร์ในฮาร์ตนะครับกลับกันครับลดการสร้างไซคลิกเอ็มพีนะครับแล้วก็ลดโครโนโทปีและโดโมโทปีโครโนโครโนคืออัตราเร็วโดโมคือความเร็วในการวิ่งของสัญญาณไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้น การทำงานของอะดีโนซีนผ่านอะดีโนซีนวันรีเซพเตอร์นั้นจะเปิดโพแทสเซียมชันเนลชนิดที่เรียกว่าอะดีโนซีนเซนซิทีฟอินวัตเรฟิฟายเออร์โพแทสเซียมชันเนลเห็นไหมฮะมันยาวนี่ฮะมันเป็นไทป์หนึ่งของมันไทป์นี้ไทป์นี้จะตอบสนองต่ออะดีโนซีนนะคุณก็จำแค่โพแทสเซียมชันเนลเปิดแล้วเกิดไฮเปอร์โพลาไรเซชันทำให้มีผลลดแอคชั่นโพเทนเชียลที่เกิดเนื่องจาก c คลเซีย i ไออหลักการอันนึงของ Ion Channel ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าโพแทสเซียมช n แนลถูกกระตุ้นให้เปิดและเกิดไฮเปอร์โพลาเซชันสิ่งที่ตามมาคือ c แคลเซียม a n n e l จะปิดอันนี้เหมือนกันทุกอันนะครับเพียงแต่จะเป็นท้ายไหนเกิดขึ้นที่ไหนในโบลัสโดสโบลัสโ s e คือการฉีดแบบเร็วๆนั่นคือ1เข็ม1 1โดสของเขาเนี่ยฉีดแบบปุ๊บเข้าไปเลยเขาเรียก b o l ัสอินเจคชันอะนิซีนจะอินฮิบิตเอวีโนด โดยตรงในเรื่องของคอนดักชันการนำสัญญาณไฟฟ้านะครับแล้วทำให้เพิ่มเพิ่ม A-V nodal refractory period ถูกกระตุ้นได้ช้าลงถูกกระตุ้นได้ยากขึ้นเห็นไหมฮะนั่นคือการนำสัญญาณไฟฟ้าของ A-V node จะการกระชั้นของ A-V node นั้นจะช้าลงนะครับซึ่งเขาพบว่าฤทธิ์แบบนี้มีผลน้อยต่อ S-A node นะเห็นไหมฮะมีรีเซพเตอร์อยู่เหมือนเหนกันนะครับแต่เวลาไปเนี่ยไปต่างกัน Sanode เนี่ยซิมเปเติกเด่นกว่านะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคนที่กินกาแฟแล้วใจสัน่นอ้าวทำไมฮะกินกาแฟใจสัน่นบางคนกินโกโกโด้ด้วยบวกกาแฟยิ่งใจสั่นใหญ่เลยนะครับเพราะคาเฟอีนนะครับและแปลกนะครับกินกาแฟใจสัน่นแต่กินชาไม่เป็นไรเออนะฮะบางคนใจสั่นทั้งคู่ก็มีนะครับเพราะ คาเฟอีนสามารถจับกับอะดีโนซีนรีเซปเตอร์ได้นะครับจับกับอะดีโนซีนรีเซปเตอร์แล้วเกิดอะไรขึ้นฮะทำให้อะดีโนซีนแอคชั่นไม่ได้ดังนั้นคาเฟอีนเลยเหมือนใจสัน่นคาเฟอีนเลยทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นพอมันออกฤทธิ์ค้านกันเห็นไหมครับนี่คือไดนามิกเป็นฟาร์มาโคไดนามิกอินเตอร์แอคชั่นเลยฟาร์มาโคไดนามิกอินเตอร์แอคชั่นเลย บางคนก็เลยเซนต์ต่อกาแฟนะครับแล้วในสมอง่ะฮะก็อะดีโนซีนรีเซพเตอร์เหมือนกันฮะแต่อยู่ใน CNS คาเฟอีนก็ให้ผลแบบเดียวกันเลยครับไปบล็อกการทํางานของอะดีโนซีนต่ออะดีโนซีนรีเซพเตอร์ในเบรนแล้วทําให้ไม่ง่วงนั่นหมายความว่าอะดีโนซีนทาให้เางงงไหมฮะ,ะก็จําเรื่องหัวใจไปอย่างเดียวคือนี่เขายูสของอะดีโนซีนเป็นดักออฟชอย นะครับสำหรับ convert psvt เป็น sinus rhythm เห็นไหมคร convert paroxysmal supraventricular tachycardia ให้ไปเป็น sinus rhythm นะไม่อธิบายและเสียเวลานอกจากนี้ยังใช้ในการ terminate av reentry และ non reentry non, non reentry คือการเกิด reentrant arrhythmia ที่พบว่าเกิด reentrant circuit นะครับใน av conduction อะดีโนซีนใช้เทอร์มินเอตได้คือทำให้มันกลับมาเป็นไซนัสริทึมได้ก็ให้ให้มันกลับไปเป็นนอร์มอลนะตัวอดีโนซีนด้วยความเป็นเนเชอรัลเพิวรีนิวคลีโอไซด์มันจะอัลตราช็อตฮาร์ฟไลท์มากๆถูกทำลายเร็วเพราะเป็นเอมีนใช่ไหมครับเป็นนิวคลีโอไซด์นะครับดังนั้นจึงไม่เอฟเฟกตีฟในการใช้เพื่อคอนโทรลเดัิคูล่าเตอรอ ถึงแม้มันจะ slow AV conduction ได้แต่ control ventricular rate จาก AFib หรือ A f a c t t r โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นบ่อยๆนึกอออกไหมครับว่าแล้วจะเป็นยาฉีดด้วยฉีดปุ๊บอีกไม่กี่อีก1-2นาทีหมดฤทธิ์แล้วแล้วจะไป control heart rate ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้กันคนคนละก,กรณีเห็นไหมครับถึงแม้ฤทธิ์มันจะเหมือนกับเหมือนกับแ calcium block ฤทธิ์จะไปคลายบางส่วนเนี่ย สโลเอวีคอนเนคชั่นก็คล้ายกับคลาสสาใช่ไหมแต่ก็ไม่มีประโยชน์ในกรณีนี้นะครับดังนั้นจึงไม่เ f f e c t i v e สำหรับ A, A Flutter และ A Fib นะครับเพราะมันไม่ Terminate e c t อ็กโทปิกเพส k มเด้วยนะประเด็นถัดมาครับสิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่คาเฟอีนท h โอฟิลินพวกเมทิลแซนทีนทั้งหลาย ที่ออกฤทธิ์โดยการจับกับอินทรักกับอะดีโนซีนรีเซพเตอร์นะครับและให้ผลตรงกันข้ามกับอะดีโนซีนจะเป็นคอมเพ t ิทีฟแอนตากอนิสต่อยาอะดีโนซีนดังนั้นจะทำให้ยาไม่เอฟเฟกตีฟและคิดดูว่ายาเนี่ยเอาแตชอ็อตฮับไลท์เวลาให้เพื่อแล้วให้เพื่ออะไรฮะให้เพื่อคอนเวิร์ตหรือเทอร์มิเอตอาริทเมียให้กลับมาเป็นนอร์มอลไซนัทริทึม ดังนั้นอาศัยเวลาในการออกฤทธิ์แป๊บเดียวยาถูกทำลายคือยาถูกทำลายเร็วนะครับดักอินด c t ชันนี้เป็นอินด c t ชันที่ค่อนข้างสําคัญนะครับซึ่งคุณควรจะจําว่าในผู้ป่วยที่ดื่มชากาแฟโกโกโช้ช็อกโกแลตหรือรับยาคลายหลอดลมในกลุ่มของีทอฟิลินเนี่ยหากเกิดปัญหาของกระดกคาริดเมียไม่สามารถใช้อดีโนซีนได้เพราะจะเกิดคอมเพนจิชีฟ เอ่อแอนติคอนิสเอฟเฟกเป็นดักอิเรกชันที่เป็นฟาร์มโคไดนามิกอิเรกชันโดยตรงและทำให้ยาไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาหรือไม่มีไม่มีผลเลยกรณีนี้อาจารย์เคยพบผู้ป่วยจริงๆนะครับซึ่งเขาเล่าให้ฟังเลยว่าเขาดื่มกาแฟและวันก่อนหน้านั้นเขาเครียดเพราะเขาต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดร่างกายค่อนข้างสเตรสนอนน้อยแล้วดื่มกาแฟตัวเขาเองมี มีอยู่แล้วคือเป็นเป็น PSVT อยู่แล้วด้วยต้องอ่อนยากินอยู่ปรากฏว่าเกิดอาการแล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลอาการเขาคืออะไรผู้ป่วยเหล่านี้จะรู้อาการฮะจะมีการใจสั่นผิดปกตินะครับบางคนถ้าเป็นมากถึงขั้นหมดสติเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะรู้เขาจะรู้อาการเขาไปถึงโรงพยาบาลปับ๊บปรากฏว่าหมอฉีดอะดีโนซีนให้ฉีดไป3เข็มฮะไม่เอฟเฟกสุดท้ายต้องใช้ดีฟิเิเลเตอร์ช็อต อันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับถ้าคนไม่เข้าใจประเด็นนี้จะมองว่ากาแฟทําให้ใจสัน่นกาแฟน่าจะมีผลต่อยาแอนติอาริทมิกทุกตัวไม่ครับไม่ทุกตัวฮะไม่ทุกตัวเพราะอะไรเพราะอย่างบีตอ๊อกเกอร์เนี่ยคอนโทรลมาตั้งแต่ SA node แล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอาริทเมียริทไม่ได้ออกโดยตรงดังนั้นลักษณะนี้หมายความว่ามันเป็นอินเทอร์แอคชั่นแบบโดยตรงคาเฟอีนไม่ได้ไปคาเฟอีนเนี่ย มีการกระตุ้นหัวใจด้วยหลายกลไกแต่ส่วนหนึ่งในการในการที่ยาในการที่คาเฟอีนส่งผลต่อฮาร์ดเรทนั้นคือการบล็อกอะดีโนซีนรีเซพเตอร์นั่นเองแลวอย่าลืมนะฮะปกติในร่างกายเรามีอะดีโนซีนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราแค่ประยุกต์ใช้ว่าเรารู้ลทธิ์ของอะดีโนซีนว่ามันใช้เพื่อมันใช้ม,มันมีนกลไกมีการทํางานแบบนี้เราก็แค่เพิ่มปริมาณมันเข้าไปเพื่อช่วยคนไข้นะครับแต่ความชัดเจนอยู่ที่ ถ้าหากคนไข้ได้รับคาเฟอีนในปริมาณหนึ่งที่เหมาะสมนะครับและเกิดอาริทเมียขึ้นการใช้การใช้อดีโนซีนไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมันตีกันเลยนะครับมันตีกันเลยนะฮะแต่ยาอื่นไม่มีระบุสังเกตไหมครับในทฤษฎีในตำราไม่มีระบุเลยว่าอินเทอร์แอคชันกับคาเฟอีนอินเทอร์แอคชันกับทิโอฟิลิน นะครับแต่มีระบุในอะดีโนซีนชัดเจนนะฮะอ่ะมาดูแอดเวนร์เฟกของอะดีโนซีนไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแต่ว่าเกิดแล้วสั้นเกิดแล้วหายเร็วอันดับแรกที่พบบ่อยคือเวโซเดเลชั่นถูกไหมอะดีโนซีนมีฤทธิ์เวโซเดเลชั่นตรงๆและบังเอิญเราไม่ได้ใช้มันเพื่อลดความดันนะครับจะทำให้เกิดไฮโปเทนชั่นเกิด เฟเชียลฟลัชชิงได้นะครับมีหน้าแดงคอแดงนะปวดหัวได้ฮะคลายหลอดเลือดนะครับที่พบที่พบเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งนั่นคือหายใจลำบากชั่วขณะผู้ปว่วยรู้สึกอึดอัดหายใจลำบากไม่สบายในโวงอกคือหายใจลำบาก้วอึดอัดนั่นแหละครับจะไม่สบายแน่นหน้าอกนะครับแต่เกิดจากการหายใจลำบากซึ่งพบว่าไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเกี่ยวกับบองโคสปามจากอะดีนโนซีน นะครับและไม่รู้กลไกด้วยโดยมากแล้วเขาพบว่าจากการจากการเก็บข้อมูลทางคล,คลินิกอาการที่เกิดขึ้นนี้จะอยู่ราว30นาทีแล้วก็หายไปนะครับ e t i ต e f f e c t ที่อาจพบได้อีกก็คือ i n h i b i t AV node และไ a n s Node หรือ S A node ที่มากเกินปกติมากเกินพอดีมากเกินพอดีไม่ให้มากเกินปกติมากเกินพอดีก็จะ slow heart rate และ slow conduction เกิดแบดดี้คาเดียได้ใช่ไหมนอกจากนี้อาจทำให้เกิดอ,อ,อาริดเมียชนิดอื่นตามมาเห็นไหมฮะโปรริดมีคอนสิเควนซ์ได้เหมือนกันนะครับเช่นเ,เกิดเอ็กโทปีทั้งอเทรียมและเวนติเคิลแล้วก็เอฟิบเห็นไหมฮะตัวมันใช้รักษาอาริดเมียก็จริง ดูเหมือนไม่น่าจะเกิดได้นะฮะแต่ก็มีโปรริทมิกเอฟเฟกนะครับข้อห้ามใช้ของอะดีโนซีนชัดๆครับบองโคสปาซัมห้ามในแอสมา COPD สโลมันบล็อก AV คอนดักชันดังนั้นห้ามใน AV บล็อกห้ามใช้ใน AV บล็อกโดยเฉพาะ second แล้วก็ third degree นะครับใส่เข้าไปนี่บล็อกแล้วอยู่เลยนะครับสัญญาณแทบไม่วิ่งเลยฮะคนไข้จะขาดอากาศอึ a ได้ซิกเซนัสซินโดรมเห็นไหมฮะเพราะยามีผลต่อ SA node และ atrial flutter นะครับเพราะอะไรเพราะมันอาจทําให้เกิดเอเตียวหรือเวนทิคูล่าเอ็กโทปีเอ็กโทปีคือเอ็กโทปิกบีดเป็นมีสัญญาณเกิดขึ้นมาแล้วทําให้เกิดฟัตเตอร์หรือฟิบิเลชันได้นะครับก็จะห้ามใช้ในกรณีเหล่านี้นะครับตัวเดียวก็เกิน10นาทีละตัวถัดมาครับดิจอกซินไม่พูดเยอะแล้วดิจอกซินจำได้ไหมในฮาร์ดเฟลเลียเราพูดถึงกลไกหลักของมันคืออินฮิบิตโซเดียมโพแทสเซียม ATPS หรือเรียกว่าโซเดียมพัม นะครับเพิ่ม intracellular sodium และเกิด accumulation ของแคลเซียมภายในเซลล์ ells, นะครับแต่แต่ว่ากลไกในอาริทเมียนั้นเกิดจากการเพิ่ม v a g a s nerve activity ของ d i g o x ินโดยไม่ทราบกลไกที่แน่ชัดว่ายาไปกระตุ้น v a g a s nerve activity ได้อย่างไรนะครับแต่รู้ว่ามันทำให้ v a g a s nerve ทำงานเพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณไปโดยตรงต่อหัวใจดังนั้นเวกัสเนิร์ฟเป็นหนึ่งในพาราซิมพาริติกเนิร์ฟของเครเนียลเนิร์ฟก็เลยช่วยเพิ่มพาราซิมพาโทมิเมติกแอคชั่นนะครับคือดิจอกซินมีพาราซิมพาโทมิเมติกแอคชั่นทำงานเหมือนพาราซิมลด SA Node Firing Rate นะดังนั้นจะลดฮาร์ดเรท และลดคอนดักชันว Velocity ของ A-V Node ด้วยกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า,ฟาช้าลงที่ S-A Node ความเร็วในการวิ่งของ Impulse ช้าลงที่ A-V Node เพิ่ม Effective Refractory Period ใน A-V o o e เห็นไหมนะดึงดึงไว้ดึงไว้ไม่ให้สัญญ,ญาณนั้นผิดปกติใน A-V Node ในการส่งสัญญ,ญาณลงไปข้างล่างดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการ o o t t r o v e ว t t i c u l a r Rate ในผู้ป่วย a f a c l u t t o r หรือ A-Fib เห็นไหมฮนะอันนี้คือหลักการ นะตัวถัดมาเวอร์นาคลันนะครับไม่เคยคุ้นชื่อตัวนี้แน่ๆปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับจริงๆยาไม่ไม่ได้ใหม่มากแล้วนะเป็นมัลติแอลโชนัล er, บล็อกเกอรบ์บล็อกโซเดียมและโพแทสเซียมชัแนลนะครับบล็อกโซเดียมชัแนลในส่วนของเออร์ล la ี่และเลด์คอมโพเนนต์เห็นไหมฮะมันจะมี early คืออะไรฮะ phase 0ใช่ไหมย late component คือ phase 1ใช่ไหมฮะ block muscarinic potassium current อนน่าเป็น potassium channel ที่ sensitive ต่อ acetylcholine แล้วก็ block early activating potassium channel ด้วยในส่วนของเอ่อ transient outward current นะครับ i นี่คือกระแสนะครับ transient outward คืออยู่ตอนแรกเลยครับ early เออร y ี่คือตอนช่วงช่วงเฟสอะไรอะเฟสหนึ่งเฟสองนะครับตอนก่อนเข้าเฟดสองนะครับแล้วก็ KUR ด้วยนะครับพวกนี้เป็น Early เอ่เออร์ลี่โพแทสเซียมชันลนะครับก็จะยุ่งหน่อยนะครับไม่ต้องไปจำมันเอาเอาเป็นว่ารู้จักแค่นี้นะครับบล็อกโซเดียมกับโพแทสเซียมชเอนลส่งผลให้มีฤทธิ์จำเพาะในการปลอรองนะครับ refactory period ของเอ r i เ m ียม โดยไม่มีผลต่อ ventricle นะครับดังนั้นเวนาคารลนเป็น atrial selective ก็เลยมีที่ใช้ในการ convert r e เ e ซ e นออนเซตเรซ e นนั่นคือเป็น a f i ิที่เพิ่งจะเกิดเพิ่งจะเกิดคือไม่เกิน7วันเพิ่งเกิดใหม่ๆเลยนะครับ t o n v e r t a f i ให้ไปเป็น s i n ั r h y t h m ไม่แปลแล้วนะ a d v e r s e effect ที่จะพบได้ของเวอร์นาคาร์นก็จะมีไซนั b l บล d hypotension นะครับเออ่ทำให้เกิด QT interval prolongation แบบไม้นะครับแบบอ่อนๆไม่มากนะครับเออ่โดยไม่ถึงขั้นทำให้เกิดทศศัพท์ตวัวปัวนะครับคือไม่รุนแรงโปรล็อง QT ได้แต่ไม่รุนแรงไม่มากมีโปรอาริธมิกแอคชั่น ค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยนั่นคือยังไม่พบนั่นเองนะครับแต่ในท้องตลาดก็ไม่ค่อยเห็นเวอร์นาคาแลนอาจารย์ไม่แน่ใจว่าในบ้านเรามีหรือ,อยังนะครับหรือมีแล้วออกไปแล้วก็ไม่รู้นะคุณค่อยไปดูต่อในฟร,รมโคเทอร์ปีถัดมาแมกนีเซียมแมกนีเซียมอาจจะไม่ถือเป็นยาซกทีเดียวนะครับเป็นอิเล็กโทรไลท์ที่มีใช้อยู่ แต่เดิมเลยใช้ในผู้ป่วย d i g i t a l i s induced arrhythmia เห็นไหมฮะแมกนีเซียมนะในผู้ป่วยที่อะไรไฮโปแมกนีเซียมนะครับการอินฟิวแมกนีเซียมนะครับจะมีฤทธิ์ต้านกรแดกอาริธเมียในผู้ป่วยบางรายนะครับที่มี normal normal serum level ของแมกนีเซียมนะ normal magnesium o อ c เซนเทรชันก็ยังใช้ได้นะครับในบางรายนะครับในบางกรณีอินดิเคชันของแมกนีเซียมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในด in ิจอกซินอินดิวส์อาริ h เมียเมื่อไฮโปแมกนีเซียมนะครับเพราะฉะนั้นดิจอกซินอินดิวส์อาริ h เมียแพทย์จะต้องมอนิเตอร์อิเล็กโทรไลต์นะครับโดยเฉพาะโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมด้วย ใช้ในผู้ป่วย long QT syndrome นะย้อนกลับไปอีพิโซดแรกเลย long QT syndrome ทั้ง acquired และ congenital congenital คือ genetic นะครับ acquired คือได้รับอย่างอื่นได้รับได้รับสิ่งกระทบจากภายนอกแล้วทำให้เกิด long QT syndrome เช่นยายาที่ปรอง long QT interval แล้วทำให้เกิดอริทเมียนะครับดังนั้นแมกนีเซียมจึงใช้ใน กรณีของโรสัตเดือปัวได้เห็นไหมฮะถัดมาโพแทสเซียมนะครับเนื่องจากไฮโปเคเมียไฮโปเคเมียมเนี่ยไฮโปเคไม่พูดยาว,วพูดสั้นดีกว่าไฮโปเคจะเพิ่มความเสี่ยงนะครับจะเพิ่มความเสี่ยงของผู้ป่วยในการเกิด Early หรือ Delay after depolarization ซึ่งเป็น,นกลไกในการเกิดอาริทเมียอย่างหนึ่งที่เราพูดกันเปแลาตอนแรกเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด ectopic pacemaker นะครับและโดยเฉพาะความเสี่ยงเหล่านี้จะทำให้เกิดอาริทเมียได้ในกรณีผู้ป่วยอ on d i อ o ซินหรือ digitalis และทำให้เกิดอะไรนะครับจะทำให้เกิด digoxin induced กระแดงอาริดเมียนะ ในกรณีของ Hyper-K ์เคไฮเปอร์จะกด Ectopic PaceMaker Activity ได้นะครับแต่ถ้า Severe Hyper-K ก็จะกดการทำง,งานของ SA-Node ได้เหมือนกันล Slow ล o n d u c t i o n นะครับมันโพแทสเซียมสูงหรือต่ำไม่ดีทั้งคู่นะครับความผิดปกติของระดับโพแทสเซียมในเลือดนะครับขาดหรือเกินก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพในการทำให้เกิดขดราริทเมียทั้งคู่ดังนั้นโพแทสเซียมเทรลปีสามารถใช้ได้นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาอาริทเมียในผู้ป่วยที่มีโพแทสเซียมเลเวลผิดปกตินะครับและปรับให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดนั้นกลับมาเป็น normal เพราะฉะนั้นในผู้ป่วยรีนอลผู้ป่วย c คลร์สคลริซิสบางบางชนิดที่แอดมิดในโรงพยาบาลนะครับแล้วมีการออนยาสำคัญสำคัญ,คญหลายตัวเช่นดิจอกซินอย่างเงี้ยหรือว่ายาแอนต r อริทมิกหรือผู้ป่วยโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีขแดแอลอริทเมียด้วยผู้ป่วยที่มเีเคยเป็น MI มาก่อนนะครับ ถ้าคุณไปเรียนในเทเลปีจะเห็นว่าจะมีการมอนิเตอร์อิเล็กโทรไลต์นะครับการมอนิเตอร์อิเล็กโทรไลต์ไม่ได้มองแค่ไตนะครับไม่แค่ไม่ได้มองแค่เรื่องของนิวทรยนแต่มองเรื่องพวกนี้ด้วยในกรณีของไคโ v ว s c u l ลาร์ดิซ s e นะนะครับดังนะนั้นเราต้องรู้พอรู้เยอะแล้วเราต้องรู้กว้างนั่นคือเข้าใจมันฮะรู้รู้รู้ในจุดที่เป็นจุดรู้ในเรื่องที่เป็นทฤษฎีเฉพาะจุดเฉพาะส่วนเล็กๆแต่ทำความเข้าใจในภาพกว้าง คุณก็จะนํามันไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนั่นคือการดึงการดึงและการเชื่อมความรู้แต่ละส่วนเข้าด้วยกันนั่นเองตัวต่อมาไอวา布拉딘ไอวา布拉딘เป็น selective blocker ของ if current หรือ funny current นะนะครับที่ sno d e ก็จะคล้าย b e t a blocker ไหม นะครับแต่บิ๊บล็อกเกอร์มันมีผลอย่างอื่นด้วยนะครับส่วนไอวาบาดีนเนี่ยจำเพาะเจาะจงเลย selective blocker if current นะครับซึ่งซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของ pace maker activity โดยตรงดังนั้นไอวาบาดีนจะ slow pace maker activity นะครับแล้วก็ลด diastolic depolarization ของ sa node Cell นะครับ sa node l e ล l ลงทำให้มันยิงสัญญาณช้าลง ได้จึงลดฮาร์ r เร e โดยไม่มีผลต่อไมโอเคเลียลคอนทรักชันเห็นไหมครับแต่ถ้าบี t าบอกเกิลมีผลถูกไหมไอวาบ,บาดีนไม่มีนะครับและไม่มีผลต่อเวนทิคูล r ารีโพล r i z เซชันหรือคอนดักชันที่อยู่ภายในดังนั้นไอวาบ,บาดีนค่อนข้างเฉพาะเจาะจงต่อ SA-node เลยนะในคริ้งเข้าทรายเนี่ยออไอวาบ,บาดีน มีประสิทธิภาพพอๆกับ b บียร์บล็อกเกในการควบคุมแองเจล่าเพ็กทอริสของผู้ป่วยแองเจลาด้วยดังนั้นอาจารย์เชื่อว่าคุณเรียนมาแล้วในอิซิมิคาดิซิสสำหรับไอวับราดีนนะครับแต่ในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้การออกฤทธิ์ของไอวับราดีนดูจะมีแนวโน้มว่าใช้ในขดกอริทเมียได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้แอพพูบเป็นทางการสัทีเดียวนะครับในอเมริกา นะฮะนะครับแต่แนวโน้มอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็พยายามหาคือบริษัทผู้ผลิตยาเนี่ยเขาก็พยายามทําวิจัยไปเรื่อยๆแล้วดูว่ายาตัวเนี้ยประโยชน์มันจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรอนาคตคงมีเพิ่มเข้ามานะครับดังนั้นวิชาชีพเราคุณจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้เลยนะตัวต่อมารานลาซีนรานลาซีนนะครับ เดิมทีแล้วถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแอนตี้แองจนนะครับใช้ในอิสติมิกฮาร์ดิซีสคอร์รีอาร์ทรีดิซีสนะครับแต่การศึกษาต่อต่อมาการวิจัยส่วนใหญ่ของมันก็ไม่ใช่การวิจัยส่วนใหญ่การวิจัยระยะหลังๆต่อมาจากแองจินเนี่ยพบว่าบรานโนลาซีนแสดงคุณสมบัติของแอนตี้ y ิ h m i มิกออกมาได้นะครับโดยมีการบล็อกมัลติเพล i ไอออนช n น l นลหลายตัว บล็อกโซเดียมชั n นลนะครับโพแทสเซียมชัแนลและก็ยังมีฤิ์เล็กน้อยต่อแคลเซียมช n n นลด้วยบางชนิดนะครับวันตัวไอมันจะเป็นเคอร์เรนต์เวลาเขาวัดเขาวัดกระแสฮะถามว่าเขารู้ได้ไงว่ามันมันออกฤทธิ์ต่อไอออนชัแนลเขาวัดกระแสที่เกิดขึ้นนะครับวัดกระแสที่เกิดขึ้นใน เซลล์ของเวนติเคิลที่ปกติเนี่ยพบว่ารานูลาซีนจะมีผลนะครับจะมีผลที่จะโปรลองแอคชั่นพลังเชียลดูเรชั่นและ QT วทีอินเทอร์วลลด้วยนะครับส่วนในเอเทรียมในนอร์มัลเซลของเอเทรียมนั้นเน็ตเอฟเฟกคือโปรลองเฉพาะแอคชั่นพลังเชื่อดูเรชั่นไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะแปลกไหมนะครับ เซลล์ Sell, หัวใจเหมือนกันแต่เวลายาส่งผลมันกลับได้ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะนะไปไปในตำแหน่งที่ต่างกันนะละนาโนลาซีนเนี่ยพบว่ามีฤทธิ์แอนต h ริ h มิกต่อทั้งเอเทรียมและเวนติเคิลทั้งสองตำแหน่งเลยทั้งบนและล่างนะฮะแต่ ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการรับรองของ U.S.F.D.A. เพื่อให้ใช้งานรักษาแอนต r อ h ริธมิกเออไม่ใช่เพื่อให้ใช้เป็นแอนต h อริธมิกดักนะครับยังอยู่ในเครื่อเข้าถ่ายนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนดังนั้นในอนาคตคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตอันใกล้ก็น่าจะได้ได้ได,ได้ได้ผลออกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ยังไม่รับรองวันหน้าวันหน้าหรือปีหน้า พอคุณขยับไปเรียนฟอโมโคเทอรป์ปีมันอาจจะถูกนํามาใช้แล้วก็ได้นะครับหรืออาจจะยกเลิกไปเลยก็ได้ว่าไม่ได้มีประโยชน์ในขดอรลิทเมียก็ได้นะครับมันวันนี้ยังสรุปไม่ได้แต่ตามกลไกการรู้ทของมันแล้วเขาพบว่ากลไกในระดับเซลล์เป็นแบบนี้ดังนั้นเขาจึงวิจัยต่อว่ามันมีแนวโน้มว่ามันน่าจะพัฒนาไปได้ด้วยความที่ยารักษาขดอรลิทเมียนั้นจริงๆต้องบอกว่าที่มีอยู่ถึงแม้จะไม่น้อยแต่ก็ ไม่ได้ใช้รักษาอ r t h เมียได้ทุกชนิดนะครับผู้ป่วยยังต้องฝังเครื่องการฝังเครื่องในตัวผู้ป่วยไม่มีใครชอบฮะเพราะผู้ป่วยจะต้องติดเครื่องไว้นี่กับกับตัวตลอดเวลาถูกฝังอยู่ใต้ผิวหนังบางคนก็แบบว่าอาจจะเป็นเครื่องราคาถูกหน่อยก็ต้องห้อยไว้กับตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้การทํากิจวัตรประจําวันมัน,ม,นมันไม่โอเคนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพัฒนายาที่สามารถใช้ในอร t h เมียทุกชนิดได้นะครับมันน่าจะดีกว่าการ ใช้ DEVICE ในการฝังลงไปเพราะ DEVICE ราคาแพงและต้องคอยต้องคอยมาเปลี่ยนคอยมา Mainten นนต์นะครับแถมไม่สะดวกนะครับมันถ้าคุณขึ้นไปเรียนเทเลป,ปีแล้วได้ไปดูผู้ป่วยถ้าโชคดีก็จะเจอผู้ป่วยที่มีการฝัง ICD ไว้อะไรพวกนี้ก็ลองดูฮะไม่มีไม่มีใครสบายตัวนะครับแต่ก็ประครับประคองชีวิตเขาได้ นะยาหลายตัวยังถูกพัฒนาและถูกวิจัยต่อนะปัจจุบันเพื่ออนาคตก็จบสำหรับแอนติริดมิกหลักทั้งหมดนะครับและก็เป็นหัวข้อสุดท้ายของวิชานี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะฮะร,รูปนี้พวกคุณอาจจะสงสัยว่าคือตรงไหนนี่คืออาคาร4ทับ2 ในอดีตของเรากับแ l a บกล o s s นะครับเมื่อก่อนประตูหลังที่เดินจากตึก C ทะลุออกมานะฮะเราก็จะเดินผ่านสนามเพื่อออกประตูข้างวันตรงนี้จะเป็นลานทํากิจกรรมของเราเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงความหลังนะครับตอนนี้เป็นปูนไปหมดแล้วโอเคโชคดีนะครับสวัสดี